สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมรราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชมุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครั้งที่1ทับ2561 วันนี้เวลา8นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธมรมโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนืงมาจากพระราชดำริอ,อรําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครั้งที่1ทับ2,561โดยมีระเบียบบาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิผลการดำเนินงานด้านพัฒนาในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงและพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาระบบน้ำจำังหวัดเชียงรายโครงการปรลูกป่านานโครงการในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาโครงการความร่วมมือสี่มูลนิธิกับสิบบริษัทโดยการบรรณาการระหว่างมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนโครงการขยายผลต่างประเทศปัจจุบันประเทศไทยและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติสําหรับสหรบประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา ทางเลือกโดยขยายผลการดําเนินงานสู่สากลจนเป็นที่ยอมรับในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาทางเลือกกับการพัฒนาในวงกว้างและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ท่านี้สำยพระศรีนคกินทราบรมราชนนีทรงพระกรุณาโปรดกลราโปรดกระหม่มอมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวชาวเขา,ขาไทยขึ้นเมื่อปี2515เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยาเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อรองรับการขยายขอ,อบเขตการทำงานยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่าง เทศในตอนเย็นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนยาวราชประจำปี2561 เวลา17นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องน,นมัส,สการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพล,ลายานรพระประธานพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดท,ทองเรียกว่าหลวงพ่อโตรหรือหลวงพ่อวัดสามจีนและทรงวางพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวัด มิตรวิทยารามจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อพระกริง่งเทพมังกรทองยาวราชเึ่งสับพระพุทธาจารย์สเสนนจชวนปัญโยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สม็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงร่วมงานเทศก,กาลตรุษจีนยาวราศประจำปี2561 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมอบเป็นที่ระลึกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และสามเณรโดยมีพุทธลักษณะแบบพระกริ่งจีนใหญ่สมัยราชบงทังเป็นรูปหล่อลอยองค์ประทับขัดสมาธ เหนือบัลลังก์บวกความบัวหงายสองชั้นชั้นละเจ็ดกลีบพระเกศแบบบัวตูมฐานพระเมลีด้านหน้าปรากฏรูปพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวพระศกตูมก้นหอยพระหัตขวาวางที่พระชานุปางมารวิชัยพระหัตซ้ายถือวัชิราวุธใต้ฐานปักก้นมีรูปลายหัวมังกรอันเป็นลักษณะข,ของความเจริญรุ่งเรืองเหมือนถนนยาวราชและสำหรับบรรจุลูกกริ่งในโอกาสนี้ทรงเททองหลอ่อพระกริ่งหยินหยางจัก,กระพัดด้วย ต่อจากนั้นทรงวางพวงมวลาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธทมหาสวรรค์นปฏิมากรณนะพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาพระพุทธทมหาสวรรค์นปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคาเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมกับสร้างพระมหามนตบนี้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา80พันษา, 80, า5ธันวาคม2 5 5 0เท่านี้เป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กปี2534และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนยาวราชในการนี้นายหลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยขอพระราชาทานถวายพระพรพเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีนและนายยางจื้อจีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าคลุมไหล่ที่ทำจากผ้าไหมจีนโอกาสนี้ท่อพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนในชุดระบำ ดอกไม้โปรยในม่านเมฆและชุดนักสัตว์รื่องเริงเถลิงศกปีจอจากนั้นทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนยาวราชร่ำรวยโชคดีปีหมาทอง year of golden dog, Roti lucky happiness ประจำปี2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครกลุ่มประชาะคมเขตสัมพันธ์บงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธรรารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์2561เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสบันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ต่อจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูนลนิธิในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวิ อวโลกิเตสวนกวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชบงถังซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชบงซ่งโดยในปี2501ได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาไว้ที่เทียนฟ้าหมูล,ลนิธิเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการออกร้านของร้านผู่ฟ้าซึ่งจำหน่ายสินค้าต่างๆอาทิหมวกแกป๊ปผ้าขนหนูกระเป๋าก้นกลมเล็ก รม่มแก้วมักปาักกาและเสื้อโปโลที่เชิญพรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีนคําว่าสิ่งว่างอันมีความหมายว่าร่ํารวยมาปักด้านบนภาพวาดฝีพระหัตถ์สุนัขหูตั้งพร้อมทั้งเชิญพระนามาภิไทยสิรินทนรภาษาจีนที่หมายถึงหยกสวยงามและปราดเปลืองปักด้วยไหมสีทองประดับไว้บนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดงจอเจริญรุ่งเรืองเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ นอกจากนี้ยังมีร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าร้านมูลนิธิมหาจัก,กรีสิรินทรเพื่อคณะอักษราศาสตร์ชลาลงกณรมหาวิทยาลัยร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร้านพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านมูลนิธิรามาทิบดี จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชบุรการให้พลตรวจเอกอัศบินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองพระบาททูกลก้อทูลกระหม่อมถวายซองอ่งางเปามงคลเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะกรรมการจัดงานและประชาคมเขตสัมพันธวงศ์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในโอกาสขึ้นปีใหม่จีน ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรตรกาศให้ในายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล่าทุนกระหม่อมถวายเรือสำเภาทองคําในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนยาวราชประจําปี2561โอกาสนี้ท่อพระเนตรในเทศการการดําเนินงานของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสก่อตั้งครบ80ปี จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆต,ต,ตลอดถนนเยาวราชซึ่งประดับตกแต่งแบบโมเดิร์นแอนด์โอชียนมีโคมไฟแบบจีนและพันดวงทําให้บรรยากาศย้อนยุคสู่เมืองจีนคร,รั้งโบราณกาลที่ผสมผสานความศรัทธาความเคารพในเทพเจ้าของจีนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านมีผู้แทนบริษัทห้างร้านบนถนนเยาวราชเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จ และขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกงังห สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยกรักอัครราชกุม,มารีทอดพระเนตรงานหัตถกรรมของราษฎรนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทยพม่าตำบลม่อนเปินตำบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยไหลลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังสวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทยพม่าตำบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมของราษฎรเชื้อสายปลองหรือดาราอังบ้านนอแลและราษฎรเชื้อสายลาหูหรือหมู่เซดำบ้านขอบดง้งซึ่งเป็นอาชีพนอกภาคก นอกภาคการเกษตรที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางดําเนินการส่งเสริมความรู้การฟื้นฟูและการอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสู่รุ่นสําหรับใช้ประโยชน์ในครวัวเรือนทั้งยังจําหน่ายเป็นไรายได้เสริมแก่ครอบครัรวให้กับเกษตรกรจํานวน200รายรวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านทอผ้าย้อมได้ด้วยสีธรรมชาติการจักสารการทําเครื่องประดับจากหญ้าอิบูแคร ในการนี้มีพระปฏิสันฐานกับราษฎรและมีรับสั่งถา,ถามถึงความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งการทำงานหัตถกรรมด้วย มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลักษักอัครราชกุมารีมีพระประสงค์ในการทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถในราชการที่9ด้านการพัฒนาคนและพัฒนาอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขางเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีอาชีพรวมทั้งให้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยอันจะทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้และมี มีอาชีพที่ยั่งยืนสืบไปม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเบยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2561ณพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสเสด็จทางพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2561ณพระที่นั่งเวหาจํรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยพระที่นั่งเวหาจํรูนมีนามภาษาจีนว่า เทียนเหมงเต้ยมีความหมายว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทําด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วโดยมีพระป้ายสองคู่พระป้ายคู่แรกจารึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพสิรินทรามาศ พระป้ายคู่ที่สองเจ้าลึกพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพระชดินทราบรมราชินีนาถ <S US S> องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชนำคณะกรรมาการมูลนิธิและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหา,ห,หาแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้านทางด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการอันจะทําให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมีนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้องค์มนตรีได้มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดินใต้ฟ้าใบาบุญซึ่งเป็นเด็กที่ถือกำเนิดในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคม2559ณนรงพยาบาลสมเระยุพราชบ้านดุงแก่เด็กหญิงนัทนิชาสังสายจากนั้นมอบโล่เกียรติยศแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นผู้กเกษียณอายุร,ราชการและผู้บริจาคทรัย์ จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงที่ผ่านมามีประชาชนทั้งในและนลอกพื้นที่ไปใช้บริการเป็นจํานวนมากปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด150เตียงมีแพทย์เฉพาะทาง3สาขาหลักได้แก่กุมาราแพทย์ศัลยแพทย์และแพทย์อโฉโปิดิกโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้องคมนตรีเชิญตะกรา้าของขวัญพระราชทา,านไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ช่วงเช้านายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเร็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเร็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายในการนี้องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดินในอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายและหนังสือใต้ฟ้าใบบุญซึ่งบันทึกประวัติและความทรงจําของครอบครัวเด็กน้อยที่ถือกําเนิดในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคม25 5 9ห ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจำนวนหกรายมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนและผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดน้องคทยและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธรารณสุขเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเพื่อพัฒนาทางด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการ ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ปลูกต้นรวงพึง่งที่น่าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินไว้เป็นที่ระลึกแล้วเชิญถุงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยยังความปลื้มปิติแก่ผู้เจ็บป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอมให้องคมมตรีไปติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รม,มนาถบพิตรที่จังหวัดอุบลราชธานี บ่ายวานี้พลอากาศเอกชลิตยพุกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพลรานเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2528 โดยได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่าจะต้องจะต้องทำการพัฒนาให้เข้าใกล้ชายแดนมากขึ้นจะต้องเข้าไปถึงในที่ที่จะทำให้สามารถสร้างหมู่บ้านตามชายแดนซึ่งจะเป็นส่วนที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศได้มากขึ้นตามแผนที่นั้นมีแห่งหนึ่งที่เป็นช่องเห็นได้ชัดคือช่องบกในเขตอำเภอน้ํายืนในบริเวณนี้จะมีห้วยสองห้วยมาบรรจบกันเราก็สามารถกั้นอ่างเก็บน้ำสูงประมาณ10เมตรถ้าทำระบบให้ดีก็สามารถเลี้ยงพื้น ที่ได้ถึง10,000ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ33.50ล้านลูกบาทเมตรพร้อมระบบส่งน้ำประกอบด้วยคลองส่งน้ำหนึสายและสายซอย7จัดสายรวมความยาว27.81กิโลเมตร และอาคารประกอบในคลองรวม214แห่งซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2532โดยมีพื้นที่6หมู่บ้านจำนวน717ครวัวเรือนในอำเภอนาำยืนและอำเภอนาจะห่วยได้รับประโยชน์ มีน้ําสําหรับทําการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและหน้าแลง้งและสําหรับการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และทําการประมงได้ตลอดปีอีกทั้งยังก่อเกิดประโยชน์ทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณรอยต่อ3ประเทศหรือสามเหลี่ยมมรกตคือประเทศไทยสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลนาราชอาจาักกัมพูชาและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม2559ได้ปรับปรุงการเก็บน้ำเป็น41ล้านลูกบาทเมตรโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2560ส่งผลให้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ6,850ไร่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในช่วงหน้าแ้งได้1,000ไร่รวมทั้งเป็นหลังน้ำดิบสำรองเพื่อการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่ตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้านํายืนอีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ก่อ เกิดประโยชน์กับราษฎรและประเทศอย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้ได้ฉนะวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุคการแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาท นิทัรศการแบงค์สยามกัมมาจนไพรสณีไทยที่จัดกิจกรรมการถ่ายรูปเพื่อทําเป็นตราปรสิญญากรและจัดจําหน่ายตราปรสัียากรในสมัยรัชกาลที่ห้าที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่รวมทางนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณ,สา,ารณสาธารณูปโภคอาทิการไฟฟ้ากรมรถไฟสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและการประปา ส่วนที่ร้านจิตอาสา904ได้นําผลิตภัณฑ์เสื้อทีเชิ้ตลายการ์ตูนฝีพระหัตถของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าขนมไทยของว่างชาวังที่หารับประทานได้ยากอาทิขนมใส่ไส้ขนมกล้วยขนมมันอีกทั้งยังมีบริการเช่าชุดไทยโบราณในยุคสมัยต่างๆด้วยรวมทั้งร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิโครงการกําลังใจในพระราชดําริ ในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระรากิติยาภานำผลิตภัณฑ์ในโครงการกำลังใจในพระดมริจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาจากจำหน่ายและกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายบัตรสลากการกุศลอุ่นไอรักและการสอยต้นกะระปึกชิงโชคสําหรับรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนําไปใช้ในการพระราชกุศลบําบัดทุกบํารุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ได้อโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางเข้าชมงานได้ทุกวันถึงวันที่11ิมีนา ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์จะปิดงานในเวลา22นาฬิกา ในวันเดียวกันนี้ช่วงเย็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและผู้ดูแลรวมจำนวน71คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันเป็นการร่วมกันสืบสารรักษาขนบ ำเนียวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกซึ่งเด็กๆที่ได้เดินทางมาในวันนี้ได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นร่วมกันถ่ายภาพสวนดอกไม้และเยี่ยมชมนิทัศการร้านค้าต่างๆด้วยรอยยิ้มและความสุขที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ทางนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม256 โดยหมุนเวียนพาผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างทั่วถึงองค์กรีในานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิหมลรรเนิาะหรในพประชารุร,ราครในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราษประชานุเคราะห์34จังหวัดแม่ห้องสอน วันนี้พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูลณิธิร,รชาชพรเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชพรานุเคราะห์34บ้านวนานหลวงหมู่3ามตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับโรงเรียนราชพรานุเคราะห์34เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อให้เด็กด้อโอกาสพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารตามแนวชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยปราศจากใครคุกคามปัจจุบันสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6แบบสหศึกษาประเภทประจำมีจํานวนนักเรียนสามร้อยคนมีบุคลากรผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้นห้าิบี่คนโดยมีนายมงคลสุวรรณนนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนได้เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นและจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำโดยมีหลักสูตรที่เน้นทักษะทางอาชีพภ้ากลุ่มอาชีพได้แก่อาชีพกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพณิชยกรรมการบริการความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีการจัดการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกลุ่มอาชีพทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยมีร้านผลิตกาแฟอาโบดาย่าเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากมพัพ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมทั้งวิชาชีพเสริมด้านอื่นๆทั้งการจัดทําดอกไม้จักสารทอผ้าตัดผมชายการนวดตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่อาชีพที่หลากหลายนําไปสู่อาชีพสร้างไรายได้ให้กับเด็กนักเรียนต่อไป หน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุรงภูมิทัศน์คูนายกิมสายสองแขวงสีกัน วันนี้ที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเป็นจุดลงทะเบียนร,รับสมัครจิตอาสาใหม่ซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพน,ปร,นประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรกษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ขราชบริพาร หร่วราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูนายกิมสายสองตั้งแต่บริเวณซอยสองประภา30ถึงซอยสองประภา18ระยะทาง410เมตรโดยการกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ริมสฝั่งคูน้ำและขุด และขุดลอกดินเลนในคูน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําและรองรับปริมาณน้ําฝนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนเนื่องจากคูน้ําแห่งนี้มีดินเลนจํานวนมากทําให้คูน้ํามีความตื้นเขินสําหรับประชาชนที่ต้องการสมัครเป็นจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจสามารถไปสมัครได้ที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแขวงศรีกันเขตดอนเมืองระหว่างวันที่16-19กุมภาพันธ์2561ตั้งแต่เวลา8นาฬ ากถึง16นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉั้นสวิตสวภาเริกสนานสวัสดีค่ะส่งท้ายค่ะ